สวัสดีโอเคแฟนสวัสดีครับคอนฟังกับฟรังสนุกคอนฟังกับวันนี้เป็นมัดเล็กฟรังเลนที่ปัตตานีแล้วก็สนามเต็มที่เลยทุกคนฟังกับมาไอ้สนุกมากคอนฟังกับ and then very happy for fan club ตอนมาแบบนี้ทุกมาเชื่อตอนมาช่วยเราก้าฟังเขาอยู่แล้วมีแรงต้องไปอยู่ให้แม่วันนี้ต้องไปสองสองกองฟังครอบกับพี่มาว่ากองฟังครอบแล้วก็ for the game today is difficult because it's a big team Pantaloon is a big team and today we just to come back only me just to come back of injury I make one month no trainingThis week I training very hard for comeback, and Nathan too he no training. So today we give her the best, and we happy. We get one point. We get one point, and Pantaloon today is they have only two opportunity to score, and they scored the two goal. So we improve for the next game. We improve.For go to Vienza and make very very good game in Vienza. Forget this second place first. After that, we go to Songkla and then try to get the first place in Songkla. Now we are confident, and every player who have injury come back is very good for us. Thank you.เอาตั้งแต่แรกเลยนะครับมาก็ค่อนข้างยาวนิดนึงแต่ก็จะพยายามแปลให้ดีที่สุดแล้วกันนะก็พูดถึงแฟนก่อนเลยอย่างแรกเขาพูดถึงแฟนก่อนว่าแฟนคลับวันนี้มาเต็มสนามเลยเขารู้สึกว่าคือเขาแฮปปี้มากเขาบอกว่าขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยที่มาเต็มขนาดนี้เพราะถ้าไม่มีแฟนคลับทุกคนเนี่ยมันไม่สามารถมีผลการแข่งขันที่ดีออกมาได้แล้วก็เขารู้สึกว่าเรากลับมาได้สองสองมันเป็นเพราะแฟนคลับจริงๆที่มาให้เหมือนเป็นกำลังใจเป็นแรงให้เราได้เล่นต่อก็รู้สึกแฮปปี้มากเขาเป็นไปได้เขาอยากให้มาแบบนี้ในทุกๆเกมที่เราในบ้านนะครับแล้วก็อีกคำถามที่2เขาก็พูดถึงในเกมนี้เขาก็บอกว่าโอเคแหละเขาไม่ได้ซ้อมเลยมา1เดือนน่ะ1เดือนเต็มๆเขาไม่ได้ซ้อมเลยเขาเจ็บคือเขาไม่ได้ซ้อมแล้วก็เขาลงไปเล่นในเกมนี้เป็นเกมแรกของเขาเลยเขาก็พยายามทำให้ดีที่สุดเพราะว่าเขาก็มีการบาดเจ็บไม่ได้ซ้อมกับทีมมา1เดือนเช่นเดียวกับนาธานก็ไม่ได้ซ้อมมาทั้งอาทิตย์นึงเต็มๆเลยแต่ว่าโอเคแหละในเกมนี้เราเป็นเกมที่เราเล่นกันได้ดีมากแล้วก็พัทลุงถ้าสังเกตไปดูก็เป็นทีมใหญ่ครับเขามีโอกาส2ครั้งแต่ว่าเขาทำแล้วได้ทั้ง2ลูกเพราะฉะนั้นก็โอเคแล้วที่เรากลับมาได้2-2แล้วก็เขาก็พูดถึงในเกมหน้าเราไปมีโปรแกรมไปเลี้ยงแบบเวียงสาแล้วก็มีสงขลาอีกเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเราต้องพัฒนาต่อไปในทุกๆเกมแล้วเขาก็ค่อนข้างมีความมั่นใจที่โอเคตอนนี้เราอยู่ระดับ2เขาค่อนข้างมีความมั่นใจว่าเราไปเวียงสาเราไปสงขลาเราพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วเขามั่นใจกับทีมมากแล้วก็พูดตบท้ายอีกว่าโอเคแหละถ้าผู้เล่นในการบาดเจ็บทุกคนกลับมาฟิต100%ทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผลที่ดีกับทีมแน่นอนครับขอบคุณมากเขาบอกแค่นี้